ตัวพบกับเป้ยปานวาดกันเป็นนางร้ายจีนฟาดจีนตบมันมีพลาดอยู่บ้างมั้ยคุณเป้ยมันเป็นความลับมา10กว่าปีที่ไม่เคยพูดขออนุญาตพี่แอนทองประสมนะคะก็มันมีละครเรื่องนึงที่เป้ยจะต้องเล่นกับพี่แอนต้องเข้าตลาดวันนี้หมายมั่นปั้นมือแล้วว่าเป้ยต้องจิกหัวพี่แอนให้ได้มันก็จำได้ตอนที่ถ่ายเสร็จมันก็เหมือนมีผมติดมานิดนึงโอ้โหไม่ใช่ผมพี่แอนผมแม่ค้าทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่ง